วอลเล่บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 14:19 น.วอลเล่บอลไทยไม่ประมาทคู่แข่งจากชาติอาเซียนเตรียมส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกครั้งที่4วางเป้าคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงเมื่อวันที่11กรกฎาคม67ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ถนนรามคำแหงนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกครั้งที่4ซีวีลีก2024โดยมีเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้ให้การสนับสนุนร่วมงานและนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเข้าร่วมอย่างคึกคักนายสมพรกล่าวว่ารายการนี้จัดขึ้นเนื่องจากเราต้องการที่จะพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในภูมิภาคอาเซียนทั้งความเป็นเลิศและอาชีพซึ่งในภูมิภาคเขาก้าวหน้าไปมากกว่าเราแล้วดังนั้นเราต้องรีบพัฒนาให้ทันจึงเริ่มจัดรายการนี้ขึ้นมาพยายามเอาประเทศที่พัฒนาไประดับหนึ่งแล้วมาแข่งขันเพื่อยกระดับให้สูงขึ้นซึ่งจาก4ปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นจากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือเวียดนามพัฒนาขึ้นและเริ่มไล่ทีมไทยขึ้นมาแล้วคิดว่าถ้าได้จัดต่อเนื่องก็น่าจะมีส่วนในการพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกส่วนประเทศที่กำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาหรือพม่าเราก็จัดระดับให้เขาได้มีโอกาสเล่น VCV ลีกขึ้นมาด้วยในปีนี้ทั้งทีมชายและทีมหญิงในส่วนของทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงจะส่งชุดที่ดีที่สุดหรือทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันทีมหญิงหลังจากจบการแข่งขันเนชั่นลีกก็กลับมารวมตัวกันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม67ที่ผ่านมาและจะมีพักช่วงหนึ่งเพื่อให้นักกีฬาไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงถ้วยกอไก่ที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณ1สัปดาห์แล้วก็จะกลับมารวมตัวอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกที่จังหวัดนครราชสีมาส่วนทีมชายเก็บตัวมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเช่นกันเราก็จะเก็บตัวต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนายสมพรกล่าวนายสมพรกล่าวต่อไปว่าเป้าหมายในส่วนของทีมหญิงเราก็ยังมั่นแม้ว่าเวียดนามอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์จะพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นแต่ยังเชื่อมั่นว่าเราจะรักษาแชมป์ไว้ได้และเราจะพัฒนาทีมของเราจากทีมที่กำลังไล่ตามเราขึ้นมาโดยเฉพาะเวียดนามกับอินโดนีเซียส่วนทีมชายยังมีอินโดนีเซียที่เป็นหนึ่งในอาเซียนอยู่ในขณะนี้เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและถ้าเป็นไปได้เราก็จะพยายามล้มแชมป์อย่างอินโดนีเซียให้ได้ด้วยสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกครั้งที่4กำหนดจัดการแข่งขันทั้งหมด4สนามเริ่มจากทีมหญิงสัปดาห์แรกระหว่างวันที่2-4สิงหาคม2567ที่เวียดนามส่วนสัปดาห์2ระหว่างวันที่9-11สิงหาคม2567ที่ประเทศไทยโดยมี4ชาติประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยจากนั้นสัปดาห์3เป็นการแข่งขันประเภททีมชายระหว่างวันที่16-18สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์และสัปดาห์4ระหว่างวันที่23-25สิงหาคมนี้ที่อินโดนีเซียอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูเตือนสว.ป้ายแดงทำงานเพื่อชาติเชื่อมีเอกภาพลบคำสบประมาทชุดเก่าการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:51 น.อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูยอมรับเลือกสว.
ครั้งนี้มีปัญหาเตือนสว.ป้ายแดงพึงสังวรต้องทำหน้าที่เพื่อชาติชี้แก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่มีความเห็นตั้งประธานวุฒิรอความเห็นจากสมาชิกเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่11 กรกฎาคม 2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีสว.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับหนังสือรับรองสว.จากกกต.ว่าวันนี้เพิ่งมารับเอกสารรายงานตัววันแรกยังต้องทำความรู้จักกับสว.คนอื่นๆอีกมากรวมถึงจะพูดคุยกันในเรื่องผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาส่วนรายชื่อแคนดิเดตที่ออกมา2 รายชื่อเป็นแค่การคาดการยังต้องพูดคุยกันอีกมากเบื้องต้นทั้ง2ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วส่วนของคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งนั้นตนยืนยันว่าจะต้องพูดคุยกันส่วนตัวยังไม่คิดเรื่องนี้ยังต้องปรึกษากับเพื่อนสว.ก่อนว่าจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวสว.สายสีน้ำเงินที่มีเสียงเกิน150 คนจะทำให้การทำงานในวุฒิสภาเป็นไปโดยเอกภาพหรือเผด็จการนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พูดกันไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ในสายไหนยังจะต้องใช้เวลาเจรจาร่วมกันอย่างไรก็ตามการทำงานในวุฒิสภาน่าจะมีเอกภาพเพราะสว.ชุดเก่ามีการสบประมาทสั่งให้หุบปากซึ่งวันนี้ตนคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหันหน้าปรองดองกันเมื่อถามว่าจะเข้าไปมีบทบาทในสว.นายวีรศักดิ์กล่าวว่าคิดง่ายๆอย่างการกลั่นกรองกฎหมายหรือการแต่งตั้งตำแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องไปว่ากันในอนาคตแต่ส่วนตัวเห็นว่ากระบวนการการเลือกสว.มีปัญหามากคนที่คาดหวังว่าจะได้คะแนนสูงก็ยังไม่ได้มีความสับสนดังนั้นควรจะเร่งแก้ตรงนี้ก่อนสว.เพิ่งสังวรว่ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติควรทำตรงนี้ให้เข้ารูปเข้าร่างเข้ารอยคงไม่เสียมารยาทมากเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ในตอนนี้เมื่อถามว่ามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นายวีรศักดิ์กล่าวว่าอย่าถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำยังต้องฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกว่ามีเหตุผลอย่างไรแต่อย่างน้อยเราคิดว่ามันมีปัญหาเยอะทำให้คนในประเทศแตกแยกกันมากทำให้คนในครอบครัวเดียวกันคิดต่างกันเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขบางส่วนนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องปรึกษากับหลายฝ่ายตัวเองทำเองคนเดียวไม่ได้ฟานไดโวยผู้ตัดสินเป่าหน้ากังขาเกมเนเธอร์แลนด์พ่ายอังกฤษร่วงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11 กรกฎาคม 2567 6:13 น.เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์ตำหนิการทำหน้าที่ของเฟลิกซ์เวเยอร์ผู้ตัดสินในเกมพ่ายอังกฤษรอบรองชนะเลิศยูโร2024โดยเนเธอร์แลนด์พ่ายต่ออังกฤษ 1-2 ในเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศส่งผลให้ทัพอัศวินสีส้มยังต้องรอความสำเร็จในรายการเมเจอร์หลังคว้าแชมป์รายการใหญ่ล่าสุดยูโร1988หรือเมื่อ36ปีก่อนต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024เซมิไฟแนลเนเธอร์แลนด์วีอิงแลนด์ดอร์ทมุนด์ BVB สเตเดียมดอร์ทมุนด์เยอรมนีจุลาคม 2024 เนเธอร์แลนด์เวอร์จิลแวนไดรีแอคแอสเรฟเฟอรีเฟลิกซ์ CW เอเยอร์ลูกออนรอยเตอร์ลีสมิธ TPX Image of the Day อย่างไรก็ตามในแมตช์ดังกล่าวเกิดจังหวะปัญหาขึ้นเมื่อเฟลิกซ์เวเยอร์โผ
ผู้ตัดสินชาวเยอรมนีตัดสินใจให้จุดโทษอังกฤษหลังจากดู VAR ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการฟาวล์ที่ไม่ชัดเจนก่อนจะเป็นประตูตีเสมอ 1-1 ของทัพสิงโตคำรามหลังเกมฟานไดพูดถึงการทำหน้าที่ของเชิดดำรายนี้ว่าจุดโทษเหรอผมไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีบางทีอาจเป็นเรื่องดีซึ่งผู้ตัดสินต้องรับผิดชอบให้พวกเขามาที่นี่พูดคุยกับพวกคุณและอธิบายตัวเองในเวลาสั้นๆเราต้องทำสิ่งนี้เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดผมคิดว่ามันบอกได้ทุกอย่างหลังผู้ตัดสินออกจากสนามไปอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาจับมือเขาแต่มันคือสิ่งที่เป็นอยู่เกมจบแล้วเราแพ้และมันยากมากที่จะยอมรับทั้งนี้สเวเยอร์เคยมีประวัติเกี่ยวกับการล็อกผลบอลจนโดนลงโทษแบนทำหน้าที่มาแล้ว6 เดือนเมื่อปี2005